สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด 1.6 นะครับข้อ4ถึง6ทุกข้อย่อยเนื้อหาเป็นเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับโจทย์แบบฝึกหัดนำมาจากหนังสือเรียนสสวทชั้นม .4 เล่ม2นะครับขอเริ่มเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูข้อ1ถึง3สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมเฉลยไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ลิงก์จะอยู่ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เลยเริ่มที่ข้อ4เลยนะครับข้อ4นะครับโจทย์มันเป็นจงเขียนกราฟของ f แล้วก็จงเขียนกราฟของ f inverse โดยใช้กราฟของ f แล้วก็จงหา f inverse เนี่ยแล้วก็ให้ฟังก์ชัน f มา4ข้อย่อยนะครับอันนี้เป็นการวาดกราฟผมก็เลยเขียนไว้แล้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เลอะเทอะเกินไปนะก็ดูตามรูปที่ผมวาดไว้แล้วเลยนะครับอย่างเช่นข้อแรกนะครับfx คือ 3x บวก 6นั้นการเขียนกราฟของ f ก็คือมาดู y เท่ากับ 3x บวก 6นะครับอันนี้คือเป็นกราฟเส้นตรงธรรมดานะ y เท่ากับ 3x บวก 6เนี่ยเวลาวาดกราฟเส้นตรงก็หาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y มาก็พอละนะครับจุดตัดแกน x ก็คือแทน y เป็น0เนี่ยนะครับแล้วแก้หา x เนี่ย 3x บวก 6เท่ากับ0เนี่ยแก้มาก็ลบ6ส่วน3ซึ่งก็คือลบ2นะครับดังนั้นก็คือจุดตัดแกน x ก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับลบ2 0นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่สเกลแบบสวยงามนะครับถ้าใครอยากได้วาดรูปที่ดีกว่านี้ก็เอาไม้บรรทัดวัดดีๆแล้วก็ใส่สเกลให้ดีนะครับส่วนจุดตัดแกน y นะครับผมก็แทน x เป็น0ก็จะได้ y เป็น6ก็เลยได้จุดตรงนี้มานะครับจุดตัดแกน y คือตรงนี้0 6นะครับหลังจากผมได้จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y มาแล้วเนี่ยผมก็ลากเส้นตรงเชื่อมได้เลยนะครับก็จะได้กราฟของ fดังนั้นนี่คือคำตอบของข้อ1ในข้อย่อยอันแรกเนี่ยนะครับต่อมาครับเขาบอกว่าจงเขียนกราฟของ f inverse โดยใช้กราฟของ f นะครับเนื้อหาหรือความรู้ที่เราจะใช้ตรงนี้ก็คือว่าเราจะรู้ว่ากราฟของ f กับ f inverse เนี่ยนะครับมันจะสมมาตรกันเมื่อเทียบกับเส้นตรง y เท่ากับ xดังนั้นพอผมวาดเส้นตรง y เท่ากับ 3x บวก 6 เสร็จนะครับผมก็มาวาดเส้นตรง y เท่ากับ x ด้วยนะครับซึ่งก็คือรูปนี้นะครับเขียนเป็นเส้นประเพราะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของคำตอบในข้อ1นะครับแต่ว่าเขียนอันนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ช่วยในการเขียนกราฟของ f inverse โดยใช้กราฟของ f นะครับพอเรามีกราฟของ y เท่ากับ x ตรงนี้นะครับแล้วเรารู้ว่ากราฟของ f กับ f inverse เนี่ยมันจะสมมาตรกันเมื่อเทียบกับเส้นตรงนี้เนี่ยนะครับดังนั้นรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมบอกไปว่าสเกลมันอาจจะไม่สวยมากนะแต่ว่าความสมมาตรก็คือว่าอย่างเช่น0 6เนี่ยมันจะกลายมาเป็น6 0นะครับแล้วก็ลบ2 0ก็กลายเป็น0ลบ2เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาคูณดับ AB เนี่ยนะครับอยู่ใน F ก็พอสลับกัน BA ก็จะอยู่ใน f inverse นะครับอันนี้จริงตั้งแต่ตอนเรียนเรื่องความสัมพันธ์แล้วนะครับดังนั้นตอนฟังก์ชันก็เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งก็ยังใช้ได้นะครับว่าถ้า0 6เป็นกราฟของ f นะครับอยู่บนกราฟของ f ก็พอสลับx y เนี่ยนะครับ6 0นะครับมันก็อยู่บนกราฟของ f inverse นั่นเองนะก็มี6 0ลบ2 0ก็จะกลายเป็น0 2อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็รู้ว่ามันสมมาตรด้วยดังนั้นอย่างตรงเนี้ยนะครับเวลาสมมาตรมันก็จะโผล่มาแถวเนี้ยนะครับแล้วก็0 6ก็โผล่มาแถวนี้นะครับแล้วก็มาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเนี่ยมาโผล่แถวนี้จุดนี้ก็มาโผล่ตรงนี้นะครับจุดนี้อยู่บนเส้นอยู่แล้วก็อยู่ตรงนี้ไปนะครับดังนั้นมันก็คือคล้ายๆว่ามันเป็นเส้นเชื่อมประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นว่ามันสมมาตรนะครับเมื่อเทียบกับเส้นตรง y เท่ากับ x พอวาดสเกลดีๆปุ๊บมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับที่ผมบอกไว้ว่า0 6กลายเป็น6 0นะครับแล้วก็ลบ2 0กลายเป็น0ลบ2แล้วก็ลากเส้นตรงเชื่อมได้เลยนะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะได้เป็นคำตอบของข้อ2นะครับถ้าเกิดว่าอยากใส่บนกราฟเดียวกันพิกัดเดียวกันไปเลยเนี่ยก็มาวาดตรงนี้เลยนะครับเป็นกราฟตรงนี้ใส่สเกลดีๆเนี่ยมันจะรูปประมาณแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมอาจจะวาดเบี้ยวนิดนึงนะครับเพราะไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดแต่รูปประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาครับจงหา f inverse ก็คือเขาให้ fx มาแล้วนะครับ 3x บวก 6 y เท่ากับ 3x บวก 6ผมก็เลยลอกตรงนี้นี่คือ f แล้วก็ตอนจะหา f inverse ก็เปลี่ยน y เป็น x x เป็น y นะครับนั้น y เป็น x x เป็น y
แล้วก็แก้สมการหา y ในเทอมของ x นะครับก็ย้ายข้างไปแล้วก็หารด้วย3ก็เลยเป็น y เท่ากับ x ลบ6ส่วน3ดังนั้นอันนี้คือสูตรของ f inverse x นะครับก็ได้ตัวนี้มานะครับคราวนี้ที่จริงมันจะต้องบอกพวกโดเมนกับเรนจ์ไว้ด้วยนะตอนตรงนี้แต่ว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโดเมนของ f เห็นได้ชัดว่าคือ r แล้วก็เรนจ์ของ f ก็เห็นได้ชัดว่าคือ r นะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือ x ก็เป็นจริงอะไรก็ได้นะไม่ดังนั้นก็เลยไม่ได้เขียนนะครับคือเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ตรงนี้นะครับแต่มีบางข้อที่มันโดเมนกับเรนจ์มันอาจจะไม่ใช่ r เป๊ะเนี่ยแล้วเราอาจจะต้องเขียนก็ได้ไม่งั้นคำตอบจะผิดนะครับแต่ข้อนี้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้โอเคดังนั้นผมลบวงเล็บออกก่อนนะสรุปว่าผมเขียนทุกข้อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะบางข้อมันถ้าไม่เขียนจะได้คำตอบที่ผิดนะครับจบข้อ1นะครับต่อไปดูข้อย่อยอันที่2นะครับกราฟผมลอกโจทย์มาละคือ f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง3ลบ2นะครับแบบนี้นะแล้วก็โจทย์ก็แบบเดิมก็คือให้เขียนกราฟของ f แล้วก็เขียนกราฟของ f inverse โดยใช้กราฟของ f แล้วก็จงหา f inverse นะครับก่อนอื่นตรงนี้ก่อนนะครับ y เท่ากับเราอยากวาดกราฟ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ2นะครับอันนี้คือข้อแรกวาดกราฟของ f เนี่ยแล้วเราก็ไปนึกถึงเรื่องการเลื่อนกราฟนะครับ y เท่ากับ x กำลัง3เนี่ยเราน่าจะพอจำได้ว่ากราฟมันจะรูปประมาณนี้นะครับแล้วก็พอมามองเป็น y เท่ากับ x กำลัง3ลบ2เนี่ยมันก็จะเป็นการเลื่อนกราฟลงมาตามเลื่อนกราฟลงมาตามแกน y เนี่ยนะครับมา2หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยจากตรงนี้นะครับมันก็เลื่อนมาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววาดอีกรอบนะครับคือจากเงี้ยนะครับมันก็เลื่อนลงมา2หน่วยหมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดังนั้นก็คือแทนที่จะวาดตรงนี้นะครับก็วาดอย่างเงี้ยผมก็เลยมาวาดตรงนี้นะครับอันนี้คือเลื่อนรูปนี้นะครับลงมา2หน่วยนั้นอย่างเช่นตรงเนี้ยจุด00นะครับเราเลื่อนลงมา2หน่วยนะครับนั่นก็เลยเป็น0-2อย่างงี้เป็นต้นแล้วก็วาดกราฟไปอันนี้ก็จะเสร็จข้อแรกนะครับคือกราฟของ f นี่อันนี้ y เท่ากับ fx แล้วก็ต่อมาก็เหมือนเดิมครับเวลาจะวาดกราฟของ f inverse โดยใช้กราฟของ f เนี่ยเราก็วาดเส้นตรง y เท่ากับ x นะครับแบบนี้แล้วเราก็รู้ว่ากราฟของ y เท่ากับ fx กับ y เท่ากับ f inverse x เนี่ยกราฟ f inverse เนี่ยมันจะสมมาตรกันเมื่อเทียบกับตรงนี้นะครับดังนั้นอย่างเช่นตรงเนี้ยถ้าผมสะท้อนมานะสะท้อนตามตรงนี้มันก็จะเป็นมาตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าวาดเฉพาะตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็สะท้อนกลับไปฝั่งนู้นนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นก็อย่างนี้นี่คือคร่าวๆนะอีกรอบนะครับส่วนนี้นะครับถ้าสะท้อนก็คืออย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยถ้าสะท้อนก็คือตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้ว่ามันก็จะเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยไอ้ส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะสะท้อนมาประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอาไปวาดก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับนี่คือกราฟของ f inverse เหมือนเดิมนะครับที่ผมบอกไปว่าถ้าอยากเขียนรวมที่เดียวกันก็เอามาเขียนตรงนี้เลยนะมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าอันนี้คือของ fแล้วก็ไอ้เส้นสีแดงตรงนี้นะครับที่ผมเขียนตรงนี้มันคือของ f inverse ครับแต่ผมเขียนแยกจะได้ไม่เอามาปนกันเกินไปนะนี่คือคำตอบของข้อ1แล้วก็เส้นปะคือเอาไว้เขียนคำตอบข้อ2นะได้กราฟของ f กับกราฟของ f inverse มาเรียบร้อยแล้วนะต่อมาครับอันที่3ก็คือเขาให้หาสูตรของ f inverse x นะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็อันนี้อันเดิมนะครับอันนี้คือ f เฉยๆคือ y เท่ากับ x กำลัง3ลบ2ก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน y เป็น x x เป็น y นะครับก็เลย y เป็น x นะครับ x เป็น y จากนั้นก็แก้สมการหา y ในรูปของ x นะครับผมก็เอาย้าย2เข้าไปตรงนี้ก็เป็น y กำลัง3เท่ากับ x บวก2แล้วก็ถอดรากที่3นั่นเองอันนี้คือ f inverse x นั่นเองนะครับแบบนี้แล้วก็พวกโดเมนกับเรนจ์ข้อนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าโดเมนกับเรนจ์เนี่ยมันก็เป็นเซตของจุลจริงเหมือนกันดังนั้นตรงนี้ก็คือพอเปลี่ยนนะครับเรนจ์ Range
มันก็จะกลายเป็นโดเมนก็จะเป็นจำนวนจริงใดๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ผมเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะให้ครบก็จบข้อ2นะครับต่อไปมาดูข้อ3นะครับโจทย์ยังแบบเดิมนะครับเขียนกราฟของ f แล้วก็กราฟของ f inverse แล้วก็หาสูตรของ f inverse x ว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็มาดูอันนี้นะครับเขาตั้งฟังก์ชันมาแล้วนะครับก็คือแสดงว่าเราต้องการวาดกราฟ y เท่ากับ x ขอโทษครับ9ลบ x กำลัง2นะครับแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขว่าเอาเฉพาะที่ x มากกว่าลบ0ตรงนี้ยังไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันจะทำอะไรยังไงก็คือวาดกราฟตรงนี้ไปตามปกติแหละแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่มันมี x มากกว่าหรือเท่ากับ0แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็เริ่มต้นด้วยนึกถึงกราฟพาราโบลานะครับy เท่ากับ x กำลัง2เนี่ยมันจะเป็นพาราโบลาหงายอย่างนี้พอ y เท่ากับลบ x กำลัง2ก็จะเป็นพาราโบลาคว่ำแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะพอจำได้อยู่แล้วต่อมาครับเขาเอา9บวกเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับ2ตัวนี้เหมือนกันนะ9ลบ x กำลัง2กับลบ x กำลัง2แล้วค่อยบวก9ก็เหมือนกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คือจาก y เท่ากับลบ x กำลัง2เนี่ยนะครับที่เป็นพาราโบลาคว่ำตรงนี้เนี่ยมันบวก9เข้าไปก็คือเป็นการเลื่อนกราฟขึ้นไปข้างบน9หน่วยนะครับอย่างนี้สรุปอย่างนี้นะครับจากเดิมมันเป็นอย่างนี้มันก็เลื่อนไป9หน่วยไปข้างบนนะครับมันก็มาตรงนี้นะก็เลยวาดถ้าวาดเฉพาะอันนี้ก่อนนะครับยังที่ผมบอกไปยังไม่สน x มากกว่าลบ0เนี่ยรูปมันก็จะประมาณนี้ดังนั้นจากจุดย่อตรงนี้นะครับ0 0เนี่ยมันตรงนี้มันจะกลายเป็น0 9นะครับแล้วดังนั้นที่จริงก็คือถ้าไม่สนใจตรงนี้เนี่ยรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแบบนี้คราวนี้เขาสนใจเฉพาะ x มากกว่าลบ0เนี่ยไอ้ฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับมันคือฝั่งที่ x น้อยกว่า0เราก็เลยวาดกราฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลบฝั่งที่มัน x มันน้อยกว่า0ทิ้งไปก็เลยเป็นพาราโบลาแบบวาดครึ่งเดียวพอประมาณนี้นะครับดังนั้นก็คือเสร็จข้อแรกนะครับว่ากราฟของฟังก์ชัน f ที่ให้นิยามมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือรูปตรงเนี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่คืออันแรกต่อมาครับเราก็จะมาวาดกราฟของ f inverse โดยสะท้อนกราฟตรงนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะเหมือนเดิมนะว่ามันรูปมันอาจจะไม่สวยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สเกลให้ดีแต่ว่าใครอยากได้รูปสวยๆให้มันใกล้เคียงกับความจริงมากๆเนี่ยก็ต้องใช้ไม้บรรทัดวัดดีๆนะครับอันนี้ผมแค่วาดเอาไอเดียให้ดูเฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสะท้อนนะครับอย่างเช่น0 9มันก็จะมาลงที่9 0อะไรเงี้ยก็อาจจะมาอยู่แถวเนี้ยนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆทำสะท้อนไปอันนี้อาจจะดูสะท้อนยากนะแต่ว่ามันจะต้องเล็งทีละนิดทีละนิดนะครับดังนั้นก็คือเนี่ยก็จุดลองหาจุดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เอามาสะท้อนแถวเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นรูปประมาณนี้เองนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับเวลาสะท้อนมันก็อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพอตรงนี้นะครับเวลาสะท้อนก็อันนี้สเกลมันไม่ดีนะครับมันก็จะสะท้อนแถวเนี้ยนะครับปึ๊บเนี่ยนะสะท้อนปึ๊บนี่นะครับดังนั้นก็คือเป็นรูปนี้ขอโทษครับเป็นรูปนี้ก็เลยออกมารูปประมาณนี้นะครับเรียบร้อยก็จะเป็นกราฟของ f inverse ต่อมาครับเรามาหาสูตรของ f inverse x ว่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เริ่มจากตรงนี้นะครับก็คือ y เท่ากับ9ลบ x กำลัง2และ x มากกว่าลบ0แบบนี้แล้วก็เขียน range ไว้ก่อนด้วยนะครับจากตรงนี้นะครับลบ x กำลัง2เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0พอเอาบวก9เนี่ยนะครับมันก็จะน้อยกว่าหรือเท่ากับ9ซึ่งอันนี้คือค่าของ y นะครับผมก็เลยเขียนว่า y น้อยกว่าหรือเท่ากับ9อันนี้ต้องเขียนกำกับไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนเรายังไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่านะเลยเขียนให้ครบไปก่อนนะทั้ง x ทั้ง yพอจะหา f inverse ผมก็สลับ x เป็น y เป็น x งั้น y เป็น x นะครับ x เป็น y x เป็น y เป็น x จากนั้นนะครับก็พยายามแก้สมการหา y ในเทอมของ x ดังนั้นผมย้ายข้างนะครับมันก็จะเป็น y กำลัง2เท่ากับ9ลบ x นะครับส่วนตรงนี้ลอกมาให้เฉยจากนั้นครับเวลาถอด square root แน่จริงๆ y กำลัง2เท่ากับ9ลบ x ถ้าเราถอดสแควร์รูทตามปกติมันต้องตอบบวกลบสแควร์รูท9ลบ x นะครับซึ่งตรงนี้อันที่จะมาช่วยเรานะครับก็คือตรงนี้ว่าจริงๆแล้วเอาเฉพาะ y มากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นผมก็เลยไม่ได้ตอบบวกลบนะผมตอบบวกอย่างเดียวนะครับเลยได้ y เป็นอย่างนี้ส่วนตรงนี้ผมก็ลอกมาเฉย
ก็จะได้คำตอบตามนี้นะครับว่า f inverse x ของเรานะครับเท่ากับ square root 9ลบ x นะครับเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ9แบบนี้แล้วก็จบข้อนี้นั่นเองต่อไปมาดูข้อย่อยอันสุดท้ายนะครับ fx เท่ากับ square root x บวก3เราต้องการวาดกราฟ y เท่ากับ square root x บวก3เนี่ยเราก็นึกถึง y เท่ากับ square root x ก่อนซึ่งเรารู้ว่ากราฟมันจะเป็นรูปประมาณนี้นะครับน่าจะพอจำได้แล้วก็พอมาดูเป็น square root x บวก3อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเลื่อนกราฟไปทางซ้าย3หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยแทนที่จะวาดแบบนี้นะครับมันก็จะวาดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับขอวาดใหญ่อย่างนี้นะครับเลื่อนไปทางซ้าย3หน่วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นรูปอย่างนี้นะครับคราวนี้ถ้าจะตรวจก็เนี่ยนะครับตรวจว่าจุดมันตรงไหมจาก00นะครับมันเลื่อนมาทางซ้ายก็เลยเป็นลบ30ซึ่งก็ตรงกับตรงนี้นะแทน x เป็นลบ3เนี่ยจะได้ y เป็น0นะแล้วก็วาดรอบอย่างนี้อันนี้คือเสร็จข้อแรกนะครับกราฟของ f ต่อมาครับเราก็วาดเดี๋ยวนะผมลืมเขียนไปว่านี่คือกราฟของf นะครับแล้วก็อันนี้ y เท่ากับ xแล้วก็เราก็พยายามจะสะท้อนตรงนี้นะครับอย่างเช่นลบ3 0ว่าจะเป็น0ลบ3ตรงนี้นะดังนั้นถ้าสะท้อนมานะสะท้อนมาตรงๆนะครับปึ๊บเนี่ยนะครับมาตรงนี้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 แล้วก็จุดตรงนี้นะก็คือเราก็จะเห็นว่ามันรูปประมาณนี้นะครับพยายามสะท้อนมากะสเกลดีๆนะครับวัดดูหน่อยเนี่ยถ้าวาดรูปเก่งพอสะท้อนมาเนี่ยนะครับมันจะรูปประมาณนี้นะครับปึ๊บนี่จะเห็นว่าพอประมาณสมมาตรพอกะออกเนาะแล้วเราก็เอารูปสีแดงเนี่ยนะครับไปใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าอยากวาดแยกกันถ้าวาดอยากวาดรวมกันเนี่ยก็วาดลงไปเลยตรงนี้นะแล้วก็บอกได้ว่าอันสีแดงเนี่ยคือของ f inverse นะครับอันนี้ผมวาดแยกไว้ก่อนจะได้ไม่ปนกันเกินไปนะครับก็เสร็จข้อ2ต่อไปหาสูตรของ f inverse x นะครับก็ลอกอันนี้มานะ y เท่ากับ square root x บวก3ตรงนี้นะ x มากกว่าเท่ากับลบ3นะเพราะว่าตรงนี้ต้องการมากกว่าหรือเท่ากับ0นะเพราะอยู่ใน square root ส่วน y เนี่ยเป็น square root ก็เลยออกมาเป็นมากกว่าหรือเท่ากับ0พอจะหา f inverse ก็เปลี่ยน y เป็น x x เป็น y นะครับ x เป็น y เป็น x เปลี่ยนให้หมดแล้วก็แก้สมการหา x มานะครับอันนี้ยกกำลัง2ทั้ง2ข้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ย้าย3ไปก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง2ลบ3อย่าลืมว่าตรงนี้เราก๊อปมาด้วยเนี่ยแล้วมันจะมี x มากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นข้อนี้นะครับก็เลยได้ว่า f inverse x นะครับเท่ากับ x กำลัง2ลบ3แล้วก็เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ข้อนี้เป็นข้อเดียวที่เป็นข้อยกเว้นว่าถ้าไม่เขียนอย่างนี้เนี่ยคำตอบผิดทันทีนะครับส่วนข้อก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าลืมเขียนคำตอบมันยังถูกอยู่ดีเพราะมันเห็นจากสูตรอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามาดูตรงเนี้ยนะครับจะเห็นว่าถ้าดูเฉพาะสูตรแล้วไม่ได้หาพวกโดเมนกับเรนจ์อะไรไว้ก่อนเนี่ยดูตรงนี้เนี่ยใส่ x เป็นจำนวนจริงอะไรยกกำลัง2ลบ3มันก็ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ที่จริงมันมีตั้งแต่ตอนที่เราหาโดเมนกับเรนจ์มาแล้วเนี่ยก็เลยรู้ว่าที่จริงแล้วเอาเฉพาะ x มากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วก็กราฟก็เป็นแค่นี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้แล้วก็มาเทียบกับกราฟก็จะงงอีกเพราะว่าไอ้ x กําลัง2ลบ3มันเป็นพาราโบลาแล้วก็เลื่อนลงมา3เนี่ยดังนั้นมันก็จะเป็นรูปนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงื่อนไขตรงนี้มาแต่ที่จริงคือมันมีนะครับเพราะมันมาจากตั้งแต่เราหาโดเมนกับเรนจ์ของฟังก์ชัน f ไว้แล้วแล้วเราก็สลับ x y มาแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าโดเมนของ f inverse นะครับซึ่งก็คือเรนจ์ของ f เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนอันอื่นๆนะครับอีกรอบว่ามันถ้าสมมติลืมขึ้นไปเนี่ยคำตอบมันถูกนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตรงเนี้ยมันอยู่ใน square root เราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่า9ลบ x มันก็ต้องมากกว่าเท่ากับ0มันก็เลยได้ว่า x น้อยกว่าเท่ากับ9เนี่ยก็เลยตรงเนี้ยถึงจะลืมเขียนมันก็ได้คำตอบที่ถูกอันนี้คือที่ผมบอกไปนะว่าก่อนหน้านี้มันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเนี่ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันเห็นจากสูตรอยู่แล้วนะครับยกเว้นข้อสุดท้ายนะครับถ้าไม่เขียนก็คำตอบจะผิดทันทีก็จบข้อ4ย่อยซึ่งก็คือจบข้อ4ใหญ่นะครับก็จะเหลืออีก2ข้อสำหรับคลิปนี้คือข้อ5กับข้อ6
ก็มาดูโจทย์ข้อ5นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ fx เท่ากับ x ยกกำลัง3ฟังก์ชัน f มีฟังก์ชันผกผันหรือไม่ถ้ามีจงหาฟังก์ชันผกผันของ f นะครับอันนี้เราก็นึกถึงทฤษฎีที่เราเพิ่งทบทวนไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่า f เนี่ยมีฟังก์ชันผกผันนะครับก็ต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ถ้าเขียนได้ย่อก็1 to 1เงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เขากำหนดฟังก์ชันมาแล้วแล้วก็ถามว่าตัวนี้มีฟังก์ชันผกผันหรือไม่แล้วก็ใช้ทฤษฎีนี้ได้นะครับก็คือถ้า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วก็บอกว่ามีฟังก์ชันผกผันถ้าไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับเราก็บอกว่าไม่มีฟังก์ชันผกผันอย่างเช่นข้อนี้นะครับถ้าใครจำกราฟได้นะครับมันเป็นรูปนี้เราก็จะเห็นว่ามันตัดลากเส้นขนานแกน x เนี่ยมันตัดจุดเดียวดังนั้นมันก็จะเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับเราก็บอกว่าข้อ5นะครับ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1ดังนั้น f มีฟังก์ชันผกผันคราวนี้เราก็ต้องให้เหตุผลซะหน่อยนะว่าทำไม f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1มันก็อาจจะมี2วิธีนะครับเช่นว่าเราวาดกราฟให้ดูไปเลยก็ได้นะครับเช่นเนี่ยก็วาดให้ดูตรงๆไปเลยนะวึบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็บอกว่าลากเส้นขนานแกน x เนี่ยแล้วมันตัดกราฟที่จุดเดียวก็ได้เราก็เลยได้ว่าเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรืออีกแบบก็คือใช้คำนวณตรงๆตามนิยามก็ได้นะครับก็คือเราก็จะให้x1 นะครับกับ x2 เป็นจำนวนจริงที่ fx1 เท่ากับ fx2 แล้วก็ลองดูว่า x1 เท่ากับ x2 ไหมนะครับข้อ5นี้ fx เท่ากับ x กำลัง3นะครับดังนั้น fx1 ก็จะเป็น x1 กำลัง3 fx2 เป็น x2 กำลัง3แล้วเราสามารถถอดรากที่3 2ข้างได้นะครับก็เลยออกมาเป็น x1 เท่ากับ x2 นะแสดงว่าถ้า fx1 เท่ากับ fx2 ทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะเหลือแค่ x1 เท่ากับ x2 ได้อันนี้ก็คือเป็นการแสดงเหตุผลเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย f ก็จะเป็นวันทัวฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับก็สรุปได้ตามนี้ละเรียบร้อยสรุปว่าเราจะวาดกราฟให้ดูก็ได้หรือใช้นิยามคำนวณให้ดูก็ได้นะครับเราก็จะได้ว่า f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วเราก็บอกว่าการที่ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เนี่ยเราก็เลยสรุปว่า f มีฟังก์ชันผกผันต่อไปนะครับเราก็เขาบอกว่าถ้ามีเนี่ยจงหาฟังก์ชันผกผันของ f นะครับแล้วก็หาต่อเลยนะโจทย์ก็คือ y เท่ากับ x กำลัง3ตอนนี้ x กับ y เป็นตัวจริงใดๆอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็พอหาตัวผกผันนะครับก็เปลี่ยน y เป็น x x เป็น y นะครับก็ y อยู่ใน r x อยู่ใน r นะอย่าลืมเปลี่ยน x y เปลี่ยนให้หมดเลยนะสลับทุกที่แล้วก็ทำต่อครับจาก y กำลัง3เท่ากับ x เนี่ยเราก็ถอดรากออกมาเป็น x เท่ากับรากที่ y เท่ากับรากที่3ของ x นะครับแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วนะเพราะว่าสูตรมันก็เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความครบก็ใส่เข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ f inverse x นะครับเท่ากับรากที่3ของ x เมื่อ x เป็นจำนวนจริงใดๆนะครับก็จบข้อ5นะครับต่อไปมาดูข้อ6นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ fx เท่ากับ absolute x บวก4ฟังก์ชัน f มีฟังก์ชันผกผันหรือไม่ถ้ามีจงหาฟังก์ชันผกผันนะครับอันข้อนี้ถ้าเกิดใครจำกราฟได้นะครับไอ้ y เท่ากับ absolute x เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเรามาดู y เท่ากับ absolute x บวก4เนี่ยมันคือการเลื่อนกราฟขึ้นไปข้างบน4หน่วยนะครับดังนั้นจากเดิมเป็นรูปนี้เนี่ยเลื่อนขึ้นไป4หน่วยนะครับก็จะเป็นรูปประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้วาดไว้ก่อนเนาะหวังว่าไม่เลอะเทอะเกินไปนะอาจจะเบี้ยวๆนิดนึงนะอันนี้คือกราฟนะครับ
แล้วก็เราจะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยเราลากเส้นตรงขนานแกน x เนี่ยมันจะตัด2จุดก็เลยได้ว่าไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับ f ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เพราะฉะนั้น f ไม่มีฟังก์ชันผกผันพอไม่มีก็ไม่ต้องไปหานะครับเพราะมันไม่มีก็ข้อ6ก็ตอบแค่นี้ก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับที่บอกว่า f ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1เนี่ยเราอาจจะวาดรูปให้ดูเลยแล้วก็บอกว่าเวลาลากเส้นตรงขนานแกน x เนี่ยมันตัด2จุดนะครับก็เลยสรุปได้ทันทีว่าไม่ใช่1ต่อ1หรือว่าถ้าเราจะใช้นิยามนะครับบอกว่ามันไม่ใช่1ต่อ1เนี่ยถ้าใช้นิยามก็คือแค่หา x1 นะครับ x2 มาสักเนี่ย2ตัวอย่างเงี้ยนะครับที่ f(x1) มันเท่ากับ f(x2)แต่ว่ามันไม่ได้ว่า x1 เท่ากับ x2 นะมันดันไม่เท่าอย่างเงี้ยใช้นิยามก็คือทำแบบนี้นะครับดังนั้นอย่างข้อนี้เนี่ยมันมี absolute x เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเช่นใส่1หรือใส่ลบ1มันก็ตอบเท่ากันนะผมก็ดังนั้นผมก็บอกว่า f1 นะครับมันก็จะเป็น1บวก4ก็ตอบ5เหมือนกันแล้วก็ f ลบ1มันก็ตอบ1บวก4เหมือนกันตอบ5เพราะฉะนั้น f1 กับ f ลบ1เท่ากันนะครับแต่1มันไม่ได้เท่ากับลบ1เงี้ยอันนี้คือการแสดงตามนิยามนะครับว่า f ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แล้วแต่ความถนัดความชอบเลยนะครับว่าตอนที่จะบอกว่า f ไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1เนี่ยจะวาดกราฟให้ดูนะครับแล้วก็บอกลากเส้นตรงขนานแกน x ตัด2จุดเนี่ยนะครับหรือว่าแสดงการคำนวณแบบใช้นิยามก็ได้พอไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1ก็สรุปทันทีว่า f ไม่มีฟังก์ชันผกผันก็จะจบข้อ6ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ